สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยาจะพามาชมนะคะเจ้าดอกสเลเตนะสะเลเตหรือที่เรียกว่าหางหงนะหางหงดูสิอันนี้นะดอกมันนะอัน,นอันนี้คือดอกมันร่วงหมดแล้วนะมันก็ยังยังไม่หมดนะมันยังขึ้นอยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยหมายถึงกอนึงอะนะกอนึงอนะมันจะมีค่อยๆทยอยออกดอกนะเป็นเดือนนะคะเป็นเดือน ดอกก็หอมมากเลยค่ะหอมขาวสะอาดบริสุทธิ์นะสะเ,เตะนะเสะเ,เตะหรือเออ่หางหงนะหางหงสวยงามมากเลยค่ะปลูกง่ายๆเลยนะปลูกง่ายๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวคุณยายต้องไอ้นี่แล้วนะเพราะว่ามันเต็มกระถางแล้วต้องไปปลูกใหม่นี่คุณยายก็ขยายได้ยี่สิบกว่ากระถางแล้วนะคะใช้เงามันนะใช้เงามันเดี๋ยวคุณยายจะให้ดู นี่นะเงามันน,นี่คะ่ะเงามันนะดูเห็นไหมเอาเอาไปวางไว้กับดินนะมันก็ขึ้นแล้วนะคะพอมันโตแล้วเราก็เอาไปใส่กระถางนะใส่กระถางยิ่งใส่กระถางใหญ่นะใส่กระถางใหญ่แล้วมันจะไอ้นี่ง่าเร็วมันจะแตกเร็วแล้วก็เอ,อต้นมันจะขยายลําต้นเร็วนะขยายลําต้นเร็วนะคะ อันนี้ก็ขยายได้เยอะนะเนี่ยขยายได้เยอะต้องตัดออกนะตัดออกแต่เวลาตัดออกคุณยายก็เสียดายต้นเขาเพราะต้นเขายัางไอ้นี่อยู่เนี่ยคะ่ะกําลังเป็นต้นเขากําลังเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยนะกําลังจะแตกแตกคือยังไงอะ่ะคือกําลังจะออกออกเป็นเป็นตัวดอกขึ้นมานะนยอย่างต้นนี้ก็นานแล้วนะเนี่ยไอเจ้าต้นนี้กอนนี้ก็เป็นเดือนแล้วนะ อัน,นอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเดือนแล้วนะก็อยู่อย่างเงี้ยสวยงามค่ะสวยงามมากเลยหอมด้วยค่ะหอมหอมไปทั้งบ้านเลยอบอวนเลยนะหอมมากส่วนเออเจ้าต้นนี้ก็เป็นปทุมมานะปทุมมาตอนทั้งที่คุณยายเมื่อเดือนที่แล้วคุณยายซื้อมาแล้วก็ถ่ายให้ดูทีแล้วนะ ตอนนี้ดอกเขาโรยไปแล้วพอดอกโรยปุ๊บนะมันจะขึ้นมาใหม่ทันทีเลยเห็นไหมดอกมันแสดงว่ามันให้ดอกตลอดหรือยังไงอันนี้เดี๋ยวคุณยายต้องพิสูจน์ก่อนนะปทุมมานะคะปทุมมามันจะคล้ายๆเอกับต้นกระเจียวนะแต่ต้นกระเจียวใบมันจะไม่ใบมันจะไม่ป้อมไม่ใบมันจะไม่สวยอย่างนี้นะอันนี้ใบป้อมๆสวยใบเ็าจะป้อมๆสวยแต่กระเจียวใบมันจะยาวเรียวยาวไปเลยนะ ะะอันนี้ก็ต่างกันนะอันนี้เป็นเขาบอกว่ามันจะมีสีขาวด้วยนะสีขาวด้วยแต่คุณยายมีมีประมาณสีนี้สีเดียวนะแต่คุณยายาก็ว่ามันสวยนะถ้ามีเกสรเป็นสีเหลืองนะนะคะเกสรก็เป็นสีเหลืองสวยงามนะคะเนี่ยถ,ถ้าดอกอยู่กับต้นนะอยู่ได้เออ,อยู่ได้เกือบเดือนนะคุณยายสังเกตดูนะอันเก่าอ่ะเขาเพิ่งโรยไปเลยนะแต่อันใหม่เนี่ยแทงขึ้นมาดอกใหม่แทงขึ้นมาแล้ว สแสดงว่าเขาเติบโตเร็วด้วยแล้วก็ขยายต้นได้เร็วนะคุณยายปลูกไว้แค่ต้นเดียวนะอันนี้เป็นได้สามต้นเลยเห็นไหมอืมสแสดงว่าต้องขยายให้กระถางยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เขาก็ยิ่งไปได้ไวนะค่ะวันนี้คุณยายพามาชมนะหนึ่งเจ้าต้นกระจีเอ๋ยไม่ใช่กระเจียวสิเจ้าต้นปทุมมานะปทุมมาปทุมมาไม่ใช่กระเจียวนะคะ ให้ดอกนะคะดอกมันสามารถเอาไปบูชาพระได้นะบูชาพระได้ชื่อปทุมมานะคะชื่อเขาเพราะมากเลยนะคะค่ะแล้วก็ฝ่ายเจ้าต้นนี้ก็จะเป็นสะเลเตสะเลเตหรือเอาหางหงนะหางหงสวยงามมากเลยนะคะค่ะแค่นี้นะคะชมแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะสาวัสดีค่ะ